ไปดูกรณีคลิปต่างๆของศาลรัฐธรรมนูญนะครับล่าสุดประธานศาลรัฐธรรมนูญก็ตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นคนนอกขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้ครับโดยให้กรอบเวลาในการทำงาน30วันด้วยกันซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางคุณชาวนะไตมาศนะคะเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแถลงมติที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในเว็บไซต์ YouTube และก็สื่อต่างๆที่มีการพาดพิงศาลรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมการชุดนี้มีนายบวรศักดิ์อุวรรณโนนะคะเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานส่วนกรรมการอื่นๆประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆโดยให้เวลาตรวจสอบ30วันค่ะก่อนสรุปผลต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญส่วนประเด็นที่จะพิจารณาทั้งตัวผู้เผยแพร่คลิปแล้วก็เนื้อหาเข้าข่ายผิดอย่างไรให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการยืนยันนะคะว่าคณะกรรมการนั้นเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือแล้วก็มาจากองค์กรที่เป็นกลางทั้งหมดค่ะส่วนความคืบหน้าของคดีนี้นะครับพลตำรวจเอกอังสนานนท์ที่ปรึกษาสบ10หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีเผยแพร่คลิปวิดีโอได้เรียกประชุมพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีซึ่งที่ประชุมก็มีมติที่จะสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ภายในวันที่20พฤศจิกายนนี้เนื่องจากสอบสวนพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐ 1-2 คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนำคลิปไปเผยแพร่นอกจากนี้ครับยังมอบหมายพนักงานสอบสวนกองปราบปรามให้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2คนสำหรับผู้กระทำความผิดบางคนที่หลบหนีไปอยู่ที่ฮ่องกงก็ให้ทำหนังสือถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนติดตามตัวผู้กระทำผิดนอกราชอาณาจักรครับ